ทำนายดวงชะตาตามวันเกิดดวงชีวิตดวงปีการเงินความรักการงานโดยหมอกรการันตีสวัสดีครับพบกับเรื่องของผมบายช่างยอดนะครับในช่วงนี้มาพบกับผมนะครับหมอกรการันตีนะครับในการดูดวงปีนะครับวันนี้เป็นดวงของท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันที่11มีนาคม2563นะครับตรงกับวันพุธแรม3ค่ำเดือน4ปีกุลนะครับท่านที่มีดวงนะครับดวงปีตรงกับวันนี้นะดวงปีนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะบอกก่อนนะครับว่าดวงปีคือท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในแต่ละวันที่ตรงกับปีนี้นะฮะดวงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนนึกภาพออกไหมฮะเวลาพอครบปีก็จะมีคนไปหาซื้อหนังสือดูดวงแต่ที่ไปหาซื้อกันนั้นก็จะเป็นหนังสือที่เขียนว่าท่านเกิดปีอะไรนะปีอะไรของนักกษัตริย์อะไรหรือปีอะไรตรงกับนะในปีนี้จะดวงเป็นอย่างนี้แต่นั่นเป็นการดูที่ค่อนข้างกว้างมากเกินไปนะครับแต่สำหรับการดูของผมก็จะมาชี้ชัดตรงประเด็นไปเลยว่าท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับในปีนี้นะครับวันที่ที่เท่าไหร่นะครับดวงจะเป็นยังไงนะครับก็อย่างเช่นดวงที่จะดูให้ในวันนี้นะครับท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดนะครับวันที่11มีนานะครับดวงจริงๆของท่านไม่ใช่วันที่จะเป็นวันพุธหรอกฮะท่านอาจจะเกิดวันพฤหัสวันจันทร์วันอะไรแต่ปีนี้11มีนาคมในปี2563มันตรงกับวันพุธแรม3ค่ำเดือน4ปีกุลแล้วดวงนี้จะอยู่กับท่านไปทั้งหมด1ปีนะครับการดูผมก็คือครบจำนวน1ปีในวันที่13นะครับเมษายนถึงจะเริ่มต้นของการดูดวงปีในครั้งหน้าก็คือปี64นะครับดวงนะครับของท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้นะฮะดวงท่านจะเป็นดวงที่ดีครับไม่ต้องไปหาต่อชะตาไม่ต้องไปเชื่อใครแล้วครับว่าท่านจะตายโหงหรือท่านจะมีอุบัติเหตุรุนแรงถึงชีวิตไม่มีนะครับเรื่องการเงินดีฮะดีถึงดีมากเลยนะครับเรื่องเพื่อนเรื่องมิตรก็อย่าไว้ใจให้มากนักนะครับคบกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเรื่องศัตรูนะครับศัตรูมีคนหมั่นไส้ไม่พอใจท่านเป็นจำนวนมากนะครับเนื่องจากท่านจะมีความโดดเด่นในเรื่องเกี่ยวกับการงานการเงินนะครับในปีนี้นะฮะโชคลาภนะครับโชคลาภปีนี้ท่านมีโชคลาภน้อยนะครับไม่แนะนำให้เสี่ยงดวงนะครับเพราะมันจะได้ไม่คุ้มเสียนะครับเรื่องของคำพูดนะครับปีนี้ท่านนะสามารถที่จะไปติดต่อสมาคมกับใครได้ในระดับสูงได้นะครับเพราะว่ามีเป็นคนที่พูดแล้วคนเชื่อถือนะครับเป็นคนที่มีเกียรติยศในคำพูดดีนะครับสุขภาพร่างกายนะครับปี63นี้สุขภาพร่างกายท่านนะมีการเจ็บป่วยบ้างแต่ไม่รุนแรงนักถึงกับเรียกว่านอนยาวๆหรือว่าบาดเจ็บถึงกับชีวิตไม่มีนะครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะครับการงานปีนี้จะโดดเด่นนะครับนำพามาซึ่งการเงินที่ดีนะครับส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายนะค่าใช้จ่ายนั้นยังสามารถที่จะไปได้นะครับจากรายได้ค่าใช้จ่ายยังไปได้ฉะนั้นปีนี้ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงสำหรับท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงวันที่11มีนาคมนะครับก็เพียงแต่ท่านก็หมั่นทำบุญเสริมบารมีเท่านั้นเองนะครับจะไม่ต้องไปต่อชะตานะครับเพราะเนื่องจากดวงท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่แล้วนะครับการดูดวงปีเป็นการดูนะครับแค่1ปีเท่านั้นเมื่อครบ1ปีก็จะเปลี่ยนดวงนะครับส่วนการดูดวงชีวิตนะครับจะเป็นการดูทั้งชีวิตว่าจะเป็นอย่างไรนั่นแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะไปดูให้ใครได้ในทุกๆวันนะครับเนื่องจากว่าผมไม่สามารถที่จะบอกท่านได้เนื่องจากผมไม่รู้ว่าในแต่ละท่านที่ฟังเสียงผมอยู่นี้ท่านเกิดวันอะไรตรงกับอะไรผมจึงได้ใช้ดวงของคนที่มีวันคล้ายวันเกิดในแต่ละวันนะครับมาดูผ่าน YouTube ให้นะครับถ้าสนใจที่จะดูดวงโดยตรงกับผมนะครับท่านสามารถที่จะเมมเบอร์ผมนะฮะ0812950695มันก็จะเพิ่มรายอัตโนมัติให้นะครับแล้วก็สามารถที่จะผ่านเงินค่าผ่านโอนเงินผ่านบัญชีนะครับที่ผมจะลงไว้ในด้านล่างนะครับค่าขู่ก็259บาทก็สามารถดูดวงผ่านทางไลน์นะเห็นหน้ากันชัดๆนะครับ
หรือท่านที่สนใจที่จะมาดูดวงด้วยตัวเองนะฮะดูดวงด้วยตัวเองที่บ่อวินก็สามารถมาได้นะครับก็อยู่ใกล้ๆสี่แยกปากร่วมเลยนะครับนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้ครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอสรุปสั้นๆว่าดวงท่านดีการเงินการงานดีนะครับสุขภาพร่างกายก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าไม่น่าเป็นห่วงนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายก็ยังถือว่าไปได้คำพูดก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าดีโดยรวมแล้วท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงวันที่11มีนานะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าดีครับยังไม่ต้องแก้ไขอะไรนะครับแค่ให้ท่านหมั่นทำบุญสร้างเสริมบารมีไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดข่าวสารของทางคลิปหลักของช่างยอดนะครับที่ท่านจะอ่านข่าววอลเลย์บอลนะครับสำหรับผมก็จะมีคลิปดูดวงประจำวันนะครับในทุกๆวันให้ท่านฟังวันละ1คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ